ครับก็ลำดับถัดไปก็จะพูดถึงอินโทรดักชันนะฮะเราก็จะเข้าสู่การทำหัตถการอย่างแท้จริงนะฮะจากจักรียนอนโตมี่แล้วนะครับเออบองโคสโคปีเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะตั้งแต่สมัยฮิปโปครติสประมาณ400ปีก่อนคริสต์กาลฮิปโปครติสนี่อินเสิร์ตเดอะเมทัลทิวในเทรเกียคนไข้ใน เขาเขียนว่า s u f f o c a t e patient ไม่รู้ไม่ทราบว่า s u f f o c a t e จากอะไรนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะจบแค่นี้มีรีคอร์ดนะฮะหลังจากนั้นก็ปีพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดกูตาฟกิลเลียนเป็นหมอชาวเยอรมันก็ได้ใส่ทำริกบองโคสโคปครั้งแรกนะฮะก็เป็นริกจิตบลองโคสโคปคนไข้นอนตะแคงในภาพอย่างในภาพกลางนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้เขาก็เลยเป็น เจ้าพ่อเป็นฟาเตอร์ออฟบรอโคสโคปีลาลิงโก c สโคปีและอินทูเบชันนั้นจะเห็นกูสตาฟคิดเลียนอยู่ในตำราหลายวิชานะั้นไม่ว่าจะ e n t วิสัญญีแล้วก็ทำตำราเชสด้วยนะครับเ,เราก็ทำริจิตบรอนโคสโคมาเกือบร้อยปีจนทั้งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดชิเกโออิเกดะนะฮะเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกับบริษัทโอลิมปัส ทำการคิดคน้น flexible bronchoscopy ขึ้นมาอันนี้คือตัวแรกที่เขาเขียนไว้ก็อีเกดานี่เขาเป็นคนถนัดมือซ้ายนะฮะเขาก็เลยถือกล้องด้วยมือซ้าย bronchoscope ที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็สำหรับคนมือซ้ายนะฮะหลังจากนั้นก็ก็จะมีคนมือขวามาจับนะกล้องหลังๆก็จะจับได้ทั้งสองมือนะฮะแต่ว่าเราก็ยังชอบที่จะให้จับกล้องด้วยมือซ้ายแล้วมือขวาไปใส่ ไว้ทำหัตถการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะฮะเอ,อ่อกล้องสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงกล้องด้านซ้ายคือกล้องในสมัยก่อนนะครับซึ่งยังมีใช้อยู่นะในปัจจุบันนะในหลายโรงพยาบาลกล้องด้านขวาคือกล้องปัจจุบันที่เรามีใช้นะครับสองอันนี้ต่างกันก็คือด้านซ้ายเขาเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกบรองโคสโคปีหรือ FOB ด้านขวาเรียกว่าวิดีโอบรอนโคสโคปีนะครับดังนั้นถ้าเรียกไฟเบอร์ออปติกนั้นเราจะไม่ใช้กับคำคำกล้องสมัยใหม่ละนะฮะไฟเบอร์ออปติกก็คือกล้องส่องลูก,กตาแบบนี้แบบโบราณนะมันเป็นยังไงมันก็เป็นสายไฟเบอร์ไงนะครับมันเป็นสายไฟเบอร์เข้าไปรับภาพนะมีไลท์ซอร์สแล้วก็มีสายไฟเบอร์รับภาพเห็นไหมฮะนะฮะมันก็จะเป็นภาพอย่างนี้ พระแตกมันก็จะแตกเป็นจุดๆอันนี้เรียกไฟเบอร์ออปติกในขณะที่วิดีโอบางโคสโคปีนั้นมันจะมีเขาเรียก c ี d c h a r g e Couple d ิลเดเนะฮะเป็นตัวแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับที่ปลายกล้องไอตัวนี้แหละตัวแพงแพงมากเวลาซ่อมทีหลายแสนก็เพราะตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กล้องอย่างระมัดระวังนะฮะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของไฟเบอร์ออปติกกับวิดีโอบางโคสโคปีมันอยู่ที่ว่ามีสายไฟเบอร์ไหม หรือว่าเป็นวิดีโอมีการแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับนะครับอันนี้เพราะนั้นก็ใช้คำให้ถูกถ้าไปเจอกล้องรุ่นเก่าอาจจะเรียกไฟเบอร์ออปติกแต่กล้องรุ่นใหม่เรียกวิดีโอบรองโคสโคปีนะครับโอเคตอนนี้การแปลงสัญญาณเนี่ยก็จะมีเป็นสัญญาณภาพออกมาอีกทีนึงที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีสองระบบก็เรียก R G B sequential หรือว่าจะเป็น อันนี้ดีกว่า Color c h i p System นะ RGB Sequential คืออะไรก็คือเอาภาพ Red Green Blue สามภาพมาซ้อนกันเป็นหนึ่งหนึ่งช่องอันนี้เรียก RGB Sequential นะครับนะฮะอันนี้ก็ตัวแปลงสัญญาณนะ,ะแล้วจะสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็นกลมๆกลมๆส่วน Color c h i p System ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะะรุ่นใหม่ที่เป็นแบนๆนะฮะ นะครับอันนี้ก็ Color Chip System นะฮะก็จะก็ก็เป็นการแปลงสัญญาณรุ่นใหม่สมัยเก่ากับสมัยใหม่ต่างกันยังไงนะฮะ RGB ก็จะมี Outer อร์ไดเมนชในภาพที่คมชัดเท่าเทียมกันการใช้ RGB จะทำให้กล้องมันเล็กกว่าภาพมันก็สวยงามเป็น natural นะฮะ e s o l u t i o n ลูชัที่ไดเมนชันเท่าๆกันกัน o r o r c h i p นั้นง่ายกว่าในการดีไซน์ นะครับ image processing ง่ายกว่านะฮะไม่มี Rainbow เอฟเฟ t r a เรนโบ e f เอฟเคืออะไรเคยดูทีวีสมัยโบราณไหมทีวีสมัยโบราณดูดไปอาภาพหายไปกลายเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นสีเหมือนสายลุงนะฮะกล้องก็เช่นเดียวกัน RGB sequential เนี่ยเวลาเราขยับกล้องขยับกล้องภาพมันจะหายไปภาพมันจะกลายเป็นเส้นเส้นสายลุงอันนี้เขาเรียก Rainbow เอฟเฟ t เพราะว่าภาพมันไม่ซ้อนกัน ได้เวลาเท่าเท่ากันในการนํำแสดงในภาพจอ Monitor, นนจมอนิเตอร์นะครับในขณะที่คัลเลอร์ชิพจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างกันที่ตุลาเราเป็นคัลเลอร์ชิพหมดแล้วเป็นวิดีโอบางโคสโคปหมดแล้วเป็นคัลเลอร์ชิพหมดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มี RTB แล้วก็จะไม่มีเอ่อไฟเบอร์ออปติกคือยังมีรู้สึกจะมีอยู่ตัวรู้สึกจะยังเหลืออยู่ตัวแต่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะไฟเบอร์ออปติกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นบังโคสโคปี ทั้งเซตก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีเรียกไลท์ซอ r c สก็เป็นหลอดซีนอนนะใส่หลอดซีนอนเข้าไปนะเป็นหลอดขนาดใหญ่ให้แสงสว่างราคาแพงนะก็เป็นวิดีโอโปรเซสเซอร์ก็จะเป็น RGB sequential หรือว่าเป็น Color Chip System ขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์วิดีโอนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นอะไรวิดีโอบองโคสโหมดแลวคือไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกนะไม่มีกันไม่ใช่แล้วนะครับหางแล้วก็ออกจอ นะอาจจะมีเครื่องเรดิโอโปรเอ็นโดบงเขียวอัตตาลมีเครื่องเอ็นโดบงเขียวอัตตาลที่เป็นเ e อ่อีบัสนะฮะคอนเวคโปรนะอย่าลืมนี่มี CCD อยู่ CCD ีดีตัวแพงแต่เวลากล้องรั่วซ่อมเยอะ CCD พังนี่จะแพงแพงเท่าไหร่สี่แสนใช่ไหมสี่แสนนะเพราะนั้นอาจารย์จะโกรธมากถ้าใครทำกล้องพังนะฮะเพราะว่า ซ่อมทีหนึ่งนี่แพงมากแพงมหาศาลนะเราก็ต้องใช้อย่างทนุถนอมนะฮะอ่ะโอเคกล้องมีอะไรบ้างก็มีโอลิมปัสหนึ่งเก้าศูนย์เทอโรพิตริกเทอโรพิติกกระดงนอสติกต่างกันที่ working channel นะฮะ working channel อยู่ไหนเอ่ยะ instrument channel หรือ working channel ถ้าเป็นเทอ r a p ิต t ิกเราหมายถึง working channel สองจุดแปดมิลลิเมตรมันจะใส่ฟอสเซปได้ใหญ่หน่อยเมื่อ working channel มันใหญ่ ไดมิเตอร์มันก็ใหญ่เป็น6มิลนะครับเมื่อไดมิเตอร์มันใหญ่การงอมันก็จะน้อยมันจะงอแองกูเลชั่นร้อองศาข้างบนแล้วก็ร้อองศาข้างล่างทำไมอันนี้มีความสำคัญอัน,นมีความสำคัญเมื่อเราจะส่องกล้องให้คนไข้ใส่ทิ้วเราจะส่องกล้องเข้าไปเลฟอัปเปอร์โลเราอยากได้งอเยอะๆโค้งขึ้นไปได้เยอะๆกล้องตัวนี้ก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับ แต่มีข้อดีอะไร2.8มิลก็จะใส่ฟอเซฟเข้าไปแล้วเรายัางซักชั่นได้นะฮะอันนี้เป็นข้อดีของเขาเช่นจะไปดูดเสมหะเยอะๆจะไปแหมบบีดอยู่ข้างในจะไปดูดมันออกมานะฮะอย่างเงี้ยมันเคลียร์แอร์เวย์ได้ดีนะครับโอลิมปัสแดงโ s สิก190ก็จะเป็น working channel 2มิลลิเมตรนะ diameter outer มันจะเหลือ5.1 เห็นไหมฮะดังนั้นมันก็ใส่อินสมมตูเมนต์ไบโอซีได้แต่มันจะคับพอดีเพรานะไบโอซีฟอร์เซปนั้นมันจะ1.9 mm. มิลลิเมตรไดมิเตอร์นั่นหมายความว่ามันจะดูดไม่ได้มันจะซักชั่นไม่ได้มันจะพอดีเป๊ะนะฮะแต่ข้อดีก็คือดูแองกูเลชันมันเห็นไหมฮะอัพเวิร์ดมันจะได้210องศาดังนั้นเขาเลฟอัปเปอร์โลดเห็นไหมฮะเอพิคอร์โพสิเลียเอพิคอสบายไรอัปเปอร์โลดเอพิคอรสบายนะฮะดาวเวิร์ดก็130นะครับนะ อันนี้ก็เป็นกล้องรุ่นต่างๆเอาดีก็มี150ของเราก็มี150แดงดิสติก t h e r a p e u ติกก็ขึ้นอยู่ถ้าเป็นแดง n o s t i c working channel 2 t ท e r a p e u ติ c 2.8นะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น150มัน upward มันก็ได้1ด80 downward ร้อยิเพราะนั้นจริงๆถ้าเราจะ biopsy lab upload ก็คงต้องเป็น190 Diagnostic ที่มันจะขึ้นไปได้เข้าไปได้เลยนะ คือตัวอื่นก็เข้าได้แต่มันจะยากนะครับอ่าเรามีอีกรุ่นหนึ่งคือฟูจินอนฟูจินอนก็จะคล้ายๆกันนะมี light source, ไลท์ซอร์สเห็นไหมฮะแต่ไลท์ซอร์สเขาอยู่ข้างบนแล้วมีวิดีโอโปรเซสเซอร์อยู่ข้างล่างข้อดีของฟูจินอนคือเบาเบาแล้วไม่ต้องไว้บาลานซ์นะครับแล้วก็เอเมจก็ดีคมชัดนะครับถ,ถูกกว่าแต่ข้อเสียคือมันยิงเลเซอร์ไม่ได้ยิงแล้วมันภาพมันจะวาบไปเพราะมันเป็นออโต้แอดจัส นะฮะเพราะนั้นภาพมันจะมันจะเมื่อยิงเลเซอร์หรืออ e ิเล็กโตคอตเทอรี่อะไรเนี่ยภาพมันจะเบลอหายไปวาบไปทั้งภาพเลยนะฮะเราก็มีตัวมีซ่าห้าสามศูนย์ปีห้าสมศูนย์เอสแล้วก็ห้าสามศูนย์ทีทีก็ t h e ร a p e u t i c working channel สองจุดแปดนะฮะเอสก็เป็นอ่าดแอกโนสติกนะฮะสองจุดศูนย์แล้วก็พีก็เป็นตัวเล็กเลยนะฮะเอ่อไดมิเตอร์ เอาเตอร์เดมิเตอร์หรือสามมิล working channel มิลเดียวนะหนึ่งมิลลิเมตรอันนี้สำหรับส่องแบบคนไข้ที่ใส่ทิวเบอร์หกแต่ว่าโอ้โหมันเป็น airway obstruction เยอะอยากจะไปดูเฉยๆแต่มันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นห้าสามสนพีนะนะฮะนะสามจุดแปดนะตัวเล็กจิ๋วนะครับแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือกล้องแบบไฮบริดก็คือเป็นกล้องที่เราส่อง โดยไม่ต้องมีจอไม่มีทาวเวอร์อันนี้เราก็มีอยู่ตัวหนึ่งสําหรับแบบว่าขี้เกียจจะเข็นทาวเวอร์ไปเข็นไปทั้งเซตก็ใส่กระเป๋าที่อยู่ไปไปทําล้างเฉยๆนะฮะอันนี้มันต่างจากกล้องธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นหลอด LED แทนที่จะเป็นซีนอนภาพมันจะไม่สวยมากนะครับนะฮะไดมิเตอร์ working channel มัน2.0เพราะนั้นจะไบออซซีอะไรก็พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกล้องตัวหนึ่งนะฮะ อีกอันนึงก็จะมีอัลตราตรินอัลตราตินนี่ก็คือว่ามันจะเล็กหน่อยนะครับนะสำหรับเราเข้าไป peripheral ไปไวเอฟซีลังนดดูเล็กๆนะก็เป็นอัลตราตินนะฮะอันนี้นะฮะ working channel มันจะสาม distal end สามนะฮะ working channel หนึ่งจุดเจ็ดก็จะต้องใส่ฟอ์เฟปอันเล็กนะฮะเข้าไปภาพจะไม่ชัดมากเหมือนกับกล้องที่กล่าวมาข้างบนทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นกล้องเล็กนะครับ โอเคอันนี้ก็จบกล้องอย่างคร่าวๆอันดับถัดไปก็จะพูดถึงอินดิเคชันนะฮะอินดิเคชันสำคัญที่สุดคือวินิจฉัยหลังแคนเซอร์นะครับนะฮะลังแมสแล้วก็วินิจฉัยหลังแคนเซอร์อันดับรองลงมาก็คือวินิจฉัยอันแดกโนสนิวอมนียาแต่ยังอื่นมันก็มีอินดิเคชันอื่นแต่ที่เราจะเจอบ่อยก็คือวินิจฉัยนิวโมนียโดยเฉพาะในอิมมูโนคอมโพรไม์วินิจฉัยหลังแคนเซอร์ นะฮะอันนี้ก็เป็นอินดิเคชันหลักๆของเราที่ทำบองโคสโคะนะครับดูลาเราทำไป1,800งเคสเยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟ l โลก็ได้เรียนทุกคนนะทำเป็นแน่นอนทุกคนนะครับข้อห้ามเราต้องรู้ข้อห้ามก่อนรู้อินดิเคชันล่ะรู้ข้อห้ามก่อนท่านอินดิเคชันจริงๆก็ไม่มีแอบส์ลูดเท่าไหร แอ s o l ล t e ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะคอนโทรลคนไข้ให้อยู่นิ่งๆได้อันนี้เป็น Absolute นะฮะเดี๋ยวเขากัดกล้องเดี๋ยวเขาตกเตียงเราวาดโวยวายมีแต่ความเสี่ยงนะ lack of adequate facility หรือ p r s s o n l นี่ในพวกนี้เป็น Contra Absolute แต่จริงๆมันมี Relative อยู่ก็คือที่สำคัญคือ Recent MI หรือ Recent PE ก็ส่วนใหญ่จะใช้หลักการ6วีันะเ e n e อ a l หรือ6กีัแต่บางครั้งเรารอไม่ได้นะ เช่นคนไข้เป็น mi มี obstructive pneumonia ถ้า,าจำเป็นจะต้องเข้าไปทำแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นมันถึงเขียนว่าเป็น relative contraindication มี severe arrhythmia เนะช่นมี VT ก็คงไม่ทำอยู่แล้วสไต i d ดอนี่ก็ถ้ามันจำเป็นจาก airway obstruction ก็อาจจะจำเป็นต้องเข้าไปทำ severe hypoxemia อันนี้ต้องระวังคือถ้าห้ยใทิวไปแล้วเราก็ทำไม่กลัว ช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ประเภทใส่ FiO อยู่ FiO 2.8อย่างเงี้ย90ไปใส่ทไปทำ bronchoscope เขาก็ไปใส่ทิวเขาเลยถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อต้องระวังอาจจะไม่ทำ delay ได้ hypercap เนี่ยก็เช่นเดียวกันพวก impending respiratory failure ถ้า respiratory failure แล้วเป็นใส่ทิวไปแล้ว sedation แล้วะนะฮะปีบไม่สูงมากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราทำละนะ คอมพล c เคชันก็จะต้องรู้นะครับส่วนใหญ่มีฟีเวอถึง30%อันนี้ก็ขอให้จำเอาไว้เลยเพราะจะชอบคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายโรงพยาบาลไม่ใช่หลายโรงพยาบาลหลายหน่วยแบบบองโคเสร็จอ้าวขับขึ้นไปที่วอร์ดคืนนี้มีไข้ไข้สามสูงหนาวสัน่นเป็นไง septic work-up ให้เมอร์โลพิเนตซึ่งมันไม่ถูกนะครับเห็นไหมก็ฟิล์มเชนมีอินฟิวเต็ดด้วย ก็บอกเป็นนิวโมเนียมันไม่ใช่มันเป็นคอมพลิเคชันของการทำรองโคโสโคปีเขียนไว้เลยอัพได้ถึง30%นะครับมีซอร์โทรฮอสเนสสิบเปอร์เซ็นต์ในพวกนี้เราต้องพูดเราต้องเขียนเราต้องสื่อสารเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเป็นเซปซิดอินเฟคชันตลอดเวลานะฮะเมเจอร์คอมพลิเคชันนะมีบรีดดิ ure, rest, ้งเรสเวอร์ทรี่เฟเลียคาเดียกอาร์เรสอาริดเมียนิวโมโทเรก ต้องแล้วแต่ฝีมือเรานะครับโดยทั่วไปก็คือไม่เกินสเปอันนี้เขาเขียน5นะแต่อาจารย์ไม่เอานะครับเมเจอร์บรีดดิ้งจนต้องใส่ทิว r e s p ปอร์โทรลี่เฟรีต้องใส่ทิวพวกนี้ไม่ควรเกิน3%ามเปอร์เซ็นตก็เช่นเดียวกันเวลาเราไบออซีนะฮะไม่ควรเกิน3%ามเปอนทานทุนทำร้อยเคสมี3มเคสพอมอร์ทัลิตี้ศูนุดถึงศูยปรโดยประมาณเพราะนั้นก็ไม่เยอะนะฮะ เอ้ของเรามี CPR เราก็มี CPR นะพันแปดร้อยเคสปีที่ผ่านมาเรา CPR ไป2เคสใช่2เคสเนาะประมาณนี้นะครับก็เพราะนั้นมันก็จะมีคอ m p l i c a t i o n อยู่อันนี้ก็จะเป็นเวลาเราขอ c o n ซ e n t ก็ต้องพูดให้เข้าใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ OPD เคสทั้งหลายนะนะครับห้องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของเมืองนอกนะไม่ใช่ของเมืองไทยนะครับแต่ว่าก็แนวแนวนี้นะฮะ อะในคนไข้ใส่ทิว้ว on mechanical ventilation นะครับเราให้เราปรับ FiO2 ขึ้นไปเปลี่ยนเป็น volume cycle แล้วก็ increase high pressure alarm ซะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่กล้องลงไปถูกมหมฮะนะ pressure มันก็จะสูงก็ปรับขึ้นไปไม่งั้นมันก็ร้องอยู่นั่นแหละอ่ะ ETT size 7.0หรือใหญ่กว่า size 7.0นั้นเนี่ยนะฮะใช้กล้อง5.7ม mm, ม5.7ก็คือ diagnostic รุ่นเก่านะก็จะอ,อกักขูพายประมาณ66%เปอร์เซ็นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้7.0จุดศูนย์ทิ้วเจ็ดจุดศูนย์ใช้กล้องดัโนสติกมันจะพอดีพอดีเจ็ดจุดห้าใช้เทโลปิปติกก็จะพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเวนติเลตด้วยสบายหน่อยก็ทิวเบอร์แปดนะครับแล้วก็ใส่กล้องดัโนสติกเอ้ยใส่กล้องเทโลปิปติกก็จะสบายๆนะครับนะ,ะนะกล้องอ e ีบัสคอนเวกโพรก็จะใหญ่ขึ้นอีก นะก็ควรจะใส่ทิวใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ทําไมเราต้องรู้ไดมิเตอร์ของกล้องเพราะว่าเวลาเราไปสองกล้องคนไข้ใส่ทิวเราก็ต้องรู้ว่าเขาทิวเบอร์อะไรนะอาจารย์จะถามเวลาคุณโทรมาขอเซตบองโพสโคคนไข้ใส่ทิวก็ต้ถามแบบนี้แหละเรื่องระหว่างเรื่องปี๊บและไฮโปเวนติเลชันนะฮะออโต p ีเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องออโต้ี ออโต้พีฟเนี่ยตำราวิสัญญีบอกว่าใส่กล้องบอลโคลสโคปเข้าไปจะเกิดออโตพีฟเมื่อเกิดออโตพีฟก็ are, อินทรีสอินค่าทอรัสิกเพรสเชอร์อินดูมอทอลเลตได้นะโอ้เราก็มีน่ากลัวแต่นี่คือการทดลองจริงในคนปอดหมูนะครับนี่เวลาเราดูดบอลโคลสโคปสักท่านเห็นไหมโอ้ปอดมันยุบไปเลยนะถ้าดู<ะ>อีกท<ะ>ีนะอเอย้อนเนี่ย นะฮะอ่ะนี่นะฮะพอดูดปุ๊บดูนะดูดที่หนึ่งสีชีเห็นไหมฮะปอดยุบเลยมันมันไม่มีหรอกออกโ,ต,โต้๊ะพูดใส่กล้องเข้าไปถ้าใส่เออโต๊พูดก็ดูมันไปเลยดูมันหายหมดแล้ปีบหายหมดคุณตั้งปีไว้สิบมันหายเหลือศูนเลยทันทีเพราะคุณดูดด้วยบองโ c h o s c o p ซ s u c t i o นะครับอันนี้คือความเป็นจริงในชีวิตจริง พอไปมาไปอ่านเปเปอร์วิสัญญีเราจะบอกว่าโอ้ทำไมมีออโต้พีก็มันใช้โมเดลโดยไม่ได้ใช้กล้องจริงแต่ใช้สาย u ูร n นารีแคตเตอรเป็นกล้องก็แน่นอนอย่างนี้มันซักชั่นไม่ได้มันก็ต้องมีออโต้พีนะครับนะโอเคอ่าอันดับถัดมาก็คือเทรคิออสโตมิทิวเทรคิออสโตมิทิวก็ต้องดูไซส์และดูยี่ห้อเขาเป็นพอเทคหรือเป็นชิเล ไซส์เบอร์อะไรนะครับเราเอาอินเนอร์ออกใช่ไหมเราเอาอินเนอร์ออกมันก็จะได้อินเนอร์ไดมิเตอร์เท่านี้เห็นไหมฮะนะพอเทคก็ง่ายหน่อย7.5็ก็7.5 8แปดก็แปดชิเลก็แปมตามนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าไซส์เบอร์อะไรเราจะส่องเข้าไปใช้กล้องอยังไงนันะีเทรโคอีกคันหนึ่งยี่ห้อสามยี่ห้อนะฮะนะอันนี้เราก็ ไม่ต้องไปจาหรอกชีวิตนี้มันจะจาเยอะแล้วแต่เราขอให้มีหลักการว่าเฮ้ยมันจะต้องดูไซส์นะนะครับอ่าถัดมาก็คือเรื่องในช่วงโควิดนะช่วงโควิดโควิดเราก็ทำบองโคสโคปนะฮะเราไม่ใช่ว่าไม่ทำทำในชุด PAPR นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เมื่อปีที่แล้วของทาง r e s p i r o t o r o g y นะใช้ Disposable บองโคสโคปซึ่งเราก็มีทำไปเก้าสิบเคส ก็ไม่มีใครติดโควิดเลยเพราะเราทำด้วยความปลอดภัยนะครับนะฮะเพราะนั้นจริงๆทำได้ถ้ามีอินดิเคชันก็ทำนะฮะ,ะเราต้องทำนะถ้ามันมีความจำเป็นนะครับนะในคนไข้ซีเวียโควิดอินดิเคชันส่วนใหญ่ก็คือเป็นไป,นปนตามนี้นะฮะนิสเซลอินทูเบชันซี o ครชันแอสเพเรชันทำบีเอนะ BAL คือบร o องโคอเวล่าละวัชนะครับ นะฮะไฟติ <c oughs> ้งก็จะมีมิลโครโซไฮเปอริเมียยินท่าลูมินอลสิครีชันนะครับนะของจุลาเราก็ทำนะทำอยู่แปดเคสแรกของเราทำ under PIPR เป็นดิ agnostic ของนิวโมเนียนะครับนะใช้ดิสโปสิบล็อกโกลสโคปแล้วก็เซฟดีนะในแปดเคสทั้งแปดเคสนี้ twice negative n a s o p h a r y n g e a ์สวอปนะฮนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำ n a s o p h a r y n g e a ์สวอปก่อนก่อนทุกเคสเนื่อง,งจากเป็น aerosol generating procedur e ในคนไข้ใส่ทิวเคสทั้งทั้งแปดเคสที่เราทำเนี่ยมัน n ซ g a นก v ทีสองครั้งนะฮะเราเราก็ทำเพื่อวินิจฉัยนิวโมเนียอื่นๆนะน,นะครับหรือว่าเราสงสัยว่ามันเป็นโควิดเนื่องจากมีประวัติชัดเจนนะทั้งแปดเคสนะครับโอเคอันนี้ก็จะจบส่วนแรกนะฮะอาจารมีสามสไลด์เซตนะฮะก็เดี๋ยวขอพูดต่อไปเรื่องกรองโคสโคปิกเทคนิคนะ b r o n c h o s c o p i c technique นะก็ที่จะพูดวันนี้นะครับนะฮะก็คือ BAL bronchoalveolar lavage brushing เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะโอ้โหแชร์อ่าโอเคมายัง อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวขอเริ่ม,อมโอเคบร o n โ,โสโคปิกเทคนิคนะฮะก็จะมี B a L ก็คือ bronchoalveolar lavage brushing ะ biopsy นะฮะ biopsy ก็มี e n d o b บ o n c h i a l หรือ transbronchial biopsy ต่างกันยังไง endobronchial biopsy คือเรา biopsy ก้อน ในบรองคัสเราเห็นหลีชันส่วนทรานส์บรองเคียวคือเราไบออซี ide, เนื้อปอดนะครับโดยอาศัยการใส่ฟอร์เซปเข้าไปในบรองคัสเพื่อไปตัดเนื้อปอดซึ่งจะเพอริเฟอรีกว่าทรานส์บรองเคียวนิดเดอร์แอสเพเรชันก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ทำบลายแล้วเราก็จะทำคู่กับเอนโดบรองเคียวอัลตราสัปนะครับอ่ะ B.A.L. หรือ b บล็องโคอาเวล่า a v a g e นั้นเป็นเทคนิคที่ต้องรู้นะฮะจมเป็นหมอเชสต่อไปต้องทำได้ดีนะครับถ้าเราทำดีเราจะวินิจฉัยได้เยอะเลยนะฮะเป็นถูกง่ายๆปลอดภยัยไม่แพงส่วนใหญ่ใช้น้ำ100 ml เตอร์ไลน์นอร์มอสลสไลนนะครับเอากล้องนั้นเข้าไปใส่ที่ตำแหน่งเช่นเราบอกว่าเออเขามีนิวโมเนีหรือสงสัย TB บีไลอัปเปอร์โล เราก็เอากล้องไปที่ line upload เอ๊น่าจะอยู่ anterior segment ใส่เข้าไปใน anterior segment เ e ท g เอากล้องชนกับบองคัสแล้วใส่น้ำา u ชน้ำเข้าไปใน working channel น้ำนั้นคือ sterile normal s t e r i n e 100 ml ใส่เข้าไปรอ4-5 b r e a t cycle ผลคไายกหายใจทำไมต้องรออย่างนี้เพื่อให้น้ำนี้มันเข้าไปสู่ a v i o l i n e นะครับแล้วก็ดูนมันออกมาเห็นไหม ดูออกมาเราก็จะได้ bronchoalveolar ะ a v a นะครับถ้าทำดีควรจะได้อย่างน้อย50%ของน้ำที่ใส่เข้าไปนะครับถ้ามันเป็น diffuse disease ขอให้ทำที่ l ิ m b a r l o ล e หรือ l i n ู u l a จะทำง่ายและได้ได้ได้ sample ที่ดีนะครับนะ u p p e r l o ล e ก็ได้นะโอเควิธีการทำหนึ่งก็คือเราแพลนก่อนว่าเราจะทำ BIL ที่ไหนนะครับ นะฮะขณะที่เราใส่กล้องเข้าไปเพื่อไปตำแหน่งนั้นพยายามอย่าดูดซักชั่นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีซิคริชันหรือน้ำลายหรือส่วนอื่นใดนะฮะมาคอนทามิเนตเวิร์กิ่งชนแนลของเรานะครับถ้ามีความจำเป็นสมมุติว่าคนไข้ซิคริชันเยอะมากให้เอาซาลายพุชออกไปก่อน ขนาที่เราเวทแล้วขนาดที่เรากำลังจะเข้าสู่ส่วนนั้นเอาน้ำซาลา์พุชล้าง working channel ออกไปใส่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยไปชนเอากล้องไปอยู่ในส่วนส่วนนั้นนะครับอันนี้สำคัญตั้งแต่เริ่มทำาบอง c คสโ c o ขนาดที่เรากำลังจะผ่าน vocal cord เข้าไปพยายามอย่าไปซัก t i o n ทำไมเพราะว่าซ u c t i o n ตรงนั้นจะได้อัปเปอร์ airway secretion จะมี contamination สมมุมติเราอยากจะวิน,นิจฉัยนิ m o n เราไม่ทำตรงนั้นนะครเพราะนั้นพยายามที่จะไม่ซักชั่นนะอโอเคเพราะมินิมัลส์การใช้ทอปิคอลอะเนสเทเชียเช่นไลโดเคเพราะว่ามันมีแบคทีเรโอสเตติกเอฟเฟกต์นะ,ะนะครับนะครับแล้วก็แอดวานซ์บองโคสโคปจนเวจคำว่าเวจในที่นี้หมายถึงเอากล้องเข้าไปชนชนกับเซกเมนต์เตลบองคายส่วนที่เราต้องการจะล้างเวจเข้าไป เวทแล้วแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะเดี๋ยวมันทรมมากแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะฮะใส่น้ําเข้าไปจนประมาณทีละยี่สิบก็ได้ของเราใช้ทีละห้าสิบไปเลยจะได้เร็วๆใส่น้ําเข้าไปทีละห้าสิบนะฮะจนได้ประมาณหนึ่งร้อมลนะครับรอสี่ห้าเบรดไซเคิลคนไข้หายใจเข้าออกเข้าออกสี่ห้าเบรดไซเแล้วเราก็ดูดน้ําออกมานะครับ นะครับซึ่งน้ํานี้ก็คือละวาดของอ v วิไลอวไลมันสเตอร์ไลนั้นการที่เราเอาน้ํานี้ไปพเพาะเชื้อมันคือมันมันจะบอกวินิจฉัยได้นะครับนะการดูดนะ้กดปล่อยกดปล่อยหรือว่ากดซักชั่นครึ่งเดียวนะฮะบ,บางทีซักชั่นมันแรงมากดูดทีนึงเนี่ยบองคัสมัน collapse เลย c o l l a p ปุ๊บนะน้ำไม่ออกมาดังนั้นะรเรากดปล่อยกดปล่อยหรือว่าเรากดครึ่งเดียวนะฮะให้น้ำออกมา พยายามให้กล้องนั้นอยู่ในอะไลน์เมนต์เดียวกับบองคัสั่นนั้นดูดน้ําออกมามันจะได้กลับเข้ามานะนะฮะอันนี้ก็เป็นเบียร์นะครับนี่วิธีการทํานะใส่น้ําเข้าไปใน working channel เสร็จแล้วก็ดูดดูดก็จะเก็บเข้ามาอยู่ในกระปุกเก็บเรียกว่าลูเกนทิวนะฮะลูเกนทิวนะฮะนะอันนี้นะครับ อ่าวินิจฉัยอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเอามาดูเซลล์เขาจะเป็นอวิโอล่าแมคโครฟาจมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นิวโทรฟิลน้อยกว่าสามอีโอหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะฮะลิมโฟไซต์น้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ normal เซลล์เขาดิเฟรนเชียตของ B A L นะครับต่อก็เป็นนิวโทรฟิล P ีโดมิเนตก็เช่นอะไรบ้าง I P F A R D S pneumonia Wegener pneumoconiosis eosinophilic พรีโดมิเนตมากกว่านี้ก็ให้นึกถึงพวกพม่ m อีออซินโฟ p ิเลียนะครับแต่ลิมโฟไซต์เยอะก็เป็นลิมโฟไซโตซิตเช่นอะไรบ้างตามนี้เลยเบอร์เลียวซิตท um ูทีบีเอชพีไฮเปอร์เซนต์จนิวโมไนติสบูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะออกมาสีแดงแจ่เลยเป็นเลือดก,ก็เป็นอ v ว o l a r h าฮิม r h ล g ชนะครับอ่าไมโครไบโอโลยีก็ดูส a ตน ดูแกรมสเตน KOH PAS นะแล้วแต่ว่าเราสงสัยอะไรนะครับนะ A F B modify F B ดูไรสเตน for fungus นะฮะ PCR ใช่ะไหมเห็นไหมฮะ PCR สิบเก้าสายพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเกิดเราเจอเชื้อเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็น disease true disease นะเช่นเจอ pneumocystis carinii toxoplasma สตรองจิลอยเลเจนล่าคริปโตฮิสโตไมโครแบคทีเรียมทีบีไมโครพลาสมานิโมนีอินฟลูเอนซ่าเอบีเอสไอเอสวีพวกนี้มักจะเป็นทรูดีซีส์โคโลไนเซชันก็จะเป็นแบคทีเรียอื่นๆเช่นเป็นอัปเปอร์แอร์เวย์สเตรปอะไรก็ไม่รูปแปลกๆเฮอปีต้องดูเ m มีต้องดู a อสเปอร์ิลเอ๊ะใช่หรือเปล่าทรูดีซีสไหมแคนดิดา atypical mycobacteria ถ้าพวกนี้มาขึ้นมาต้องดูว่าเอ๊เป็น true disease หรือเปล่าหรือเป็น c o n t a m i n a t e colonization ครับนะฮะ,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง foamy e macrophage นะฮะเป็น malignancy ก็วินิจฉัยได้เห็นมั้ฮะ atino เจอ sulfur granule เจอ h e m o c i d e r i n laden macrophage ก็จะมักจะใช่มั้ย20%หรือมากกว่าก็นึกสงสยัย avira h e m o l a g e Langerhans cell ใช่ไหมครัก็เจอพรอมนีแรงเกลือฮานเซลล์ฮิสตูออซโตซิสนะครับใช่ไหมฮะออยเรดโอสเตนเอเป็นไงแอนบีเอ็นแฟตเอมโบลิซิสม์ใช่ไหมฮะแฟตสเตนซูดานอันนี้ก็เป็นไลปอยนิวโมเนียอันนี้เป็นข้อสอบสอบบอนะร์ดนะฮะพวกนี้ก็ต้องชีวิตจริงก็เจอน้อยนะแต่ว่าเจอในข้อสอบ นะ a B A L เจอ Dust Particle นะฮะ a บบ g r a n u l ูเช่นเป็นแรดเจอร์ฮาร์มิลินไลส์ลามลาบอดี้ก็เป็นอลิตอวิลาโปรตีนอสิคืออันนี้ก็บอกเฉยๆว่า B A L นี่มีประโยชน์ประโยชน์มากบางคนบอกไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้วินิจฉัยเพราะเราไม่ได้ส่งหรือเราไม่ได้ดูว่าเราจะวินิจฉัยหรือเปล่านะครับนะไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้วินิจฉัยจริงมันมีประโยชน์มากแต่เรา ไม่ได้คิดถึงมันนะครับหรือเราไม่ได้ส่งหรือเราไม่ได้ดู look for it นะโอเคนะครับอ่าลิมฟฟโฟไซตซ s ิสอาจจะเป็น ILD ลิมโฟไซเดนก็จะเป็น HP นะ HP นี่ก็คือลิมโฟไซตมากกว่า50%เลยมากกว่า50%เนี่ยจะมีลิมฟฟโฟไซตอสินะฮะจะเป็น HP ซาคอยนะครับ NSIP นะ NSIP เซลลูลาร์ไทก็จะลิมโฟไซต์มากกว่า50%จริงๆให้มากกว่า50%มันเหลืออยู่2โรคแค่นี้แหละคริปตโตเจนิกออกานิซิ่งนิวโมเนียพวกนี้ก็เป็นลิมโฟไซต์โตสิลิมโฟไซต์เด่นเห็นไหมฮะเห็นไหมดูเซลล์ก็จะจุฬาเราดีไหมเป็นไงอยากดูเซลล์ดูเองนะเพราะจุฬามีโพลีโมโนไซโตสโพลีนิวเคลียร์เซลล์กับโมโนนิวเคลียร์เซลล์แค่นี้พอเพราะฉะนั้นส่งเซลล์เขาของจุฬาได้แค่นี้ มันนั้นบอกไม่ได้นะก็จะอยากรู้ต้องดูเองนะครับนะที่อื่นอาจจะดีกว่านี้โอเคนิวโทฟิลเดนก็มี i p f เห็นไหมฮะคอเลสเตอรอลวาสคูลา a ์แอสเบสโตสิดแบคทีเรียล ARDS ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีนิวโทฟิลเดน eosinophil ก็เป็น Church ส r รา ABPAeosinophilic pneumonia นะครับซึ่งจะเยอะนะ พวกนี้ความสำคัญก็คือ eosinophil มากกว่า neutrophil eosinophil มากกว่าย5ิห้าเปอร์เซ็นต์นะพวกนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของ B L เขาด r a in deal อาจจะแวร์ี่นะครับนะคำว่า p r e d o m i n a t e ไม่ใช่บอกว่าเกินห้าสิเปอร์เซ็นต์แต่มันเกินจาก normal proportion ของเขาเข้าใจไหมบางคนแปลผลบอกอันนี้มันไม่ p r e d o m i n a t t มันไม่ใช่ neutrophil lymphocyte มันไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันยี่สิบหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันคือ ลิมโฟไซโทซิตมันคือมันมากกว่า p r o p o r t i o ชของเขาที่ควรจะเป็นใน b l แล้วแต่ไม่ฮะวัานั้นแปลผลต้องแปลให้ถูกต้องด้วยนะอันนี้เหมือนกันข้อเดิม b AL, d lung ี d อ f f ิฟิวซ์ล่างดีซีฉช่วยได้ช่วยได้บางทีไม่แน่ใจเอาไปล้างดูสิล้างดู b l แนะฮะเอาเวลาล้างพวกนี้ล้างก่อนสองกล้องเข้าไปรีบไปล้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไป c o n ทามินเด e ไปทําเลือดออกไปอะไรก็อา้าวเดี๋ยวคราวนี้เซลล์มันจะเปลี่ยนเซลล์เขาดิเฟเรนเชียมันเปลี่ยนนะครับ นะฮะช่วยเราได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอยา่างอันนี้รู้ไหมอะไรเอ่ยรู้จักไหมแอสเบสตอร์บดีเก่งมากนะโอเคคอมพลิเคชั่น,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 นต่ำมาก BAL นะครับไม่มี m o r t a l ลิตี้นะใครทำาบ l คนไข้ตาย CPR นี่หรือว่าแย่มาก นะมันไม่มีไครตายจาก B.L. นะฮะมีไข้สามสิบเปอร์เซ็นตะยิ่งทำ B.L. adequate ไข้ยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเข้าไปล้างในเอา e ิ l อ r วิมี transient hypoxia เพราะฉะนั้นในคนไข้ impending respiratory failure คุณไปล้างเนี่ยโอกาสใส่ทิวมีนะครับนะ major complication จะเกิดเมื่อหนึ่งมี t m o r a y i n effusion เยอะนะครับ P.L. ถูน้อย saturation ตาม FIO 2 FEV 1น้อยกว่า1ลิตรใช่ไหมฮะมี breathing disorder นะครับ PET l e t e น้อยกว่า20,000 PET l e t e l 0 0 0นี่หรือน้อยกว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วนะเพราะว่าแค่ขยับคนไข้คนไข้ไอหนึ่งทีสองทีไอสองแคปเอา intravenous h e m o l a t e ได้นะฮะนะรนะจริงๆแล้วก็ควรจะมี PET l e t e t r a n s u t i o n นะมี co morbidity อื่นๆมี asthma อยู่ที่ไม่ control พวกนี้อย่าไปทำนะครับ อะมาดู endobronchial biopsy นะ endobronchial biopsy ก็จะมีหรือ tranbronchial biopsy ก็จะมีฟอร์เซสแบบต่างๆมากมายที่เราใช้เราจะใช้คัพฟอร์เซสแบบนี้แบบ C นะฮะทำไมใช้อันนี้มันมนดีเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าไปตัดดูมันนิ่มนวลหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น endobronchial biopsy เลยใช้คัพฟอร์เซสมันจะสลิปนะมันลื่น ดีชันแข็งๆมันจะสลิปเราอาจจะต้องใช้ทูดแบบนี้นะทูดปอร์เซนะครับยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นมีเข็มใช่ไหมมันจะได้ไม่สลิปเข้าไปปักตึกแล้วก็ Bio C, ไบโอซีเห็นไหมฮะแบบ F นี่มีเข็มปักก้อนไว้ก่อนแล้วก็ไบโอซี C. อย่างเงี้ยไม่มีสลิปนะมันจะไม่ลื่นออกมานะครับก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เราใช้คัพนี่แหละคือปอร์เซปเราก็พูดถึงมันเบิร์ไม่ได้นะซื้อปอร์เซ่ย สุดท้ายก็เลยใช้ซ้ำเอาไปอบนะฮะคือมีอะไรก็ใช้แบบนั้นไปนะเพราะเอาความเป็นจริงอ่าเวลาเ n d o ดบองเ h ียว biopsy ให้ good v i e แบบนี้กล้องต้องเข้าไปอยู่ใกล้หน่อยกล้องไปอยู่ใกล้ๆรีชชั่น,น้อยแล้วก็เอาฟอร์เสีเข้าไปคีบตัดมันออกมาคีบมันออกมาอันนี้คือวิวที่เหมาะสมอันนี้ไกลไปไกลไปเปนไงมันไม่มีแรงส่งเวลาคุณไบออซิปิดไบออซีปุ๊บเป็นไงถ้มันสลิปมันไม่ได้เนื้อ มันหลุดออกมาไม่มีแรงส่งนะไกลเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทําแบบนี้นะครับนะไปฝึกจริงในเวลามีเคส endobronchial biopsy นะ sensitivity เจ็ดถึงเกไม่ร้อยนะครับทำไมไม่ร้อยเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปไม่ใช่ว่าเราเห็นก้อนแบบนี้โอ้ได้คําตอบแน่แไม่แน่นะขึ้นอยู่กับเทคนิคทำสามถึงสี่ biopsy นะก็ improve y i e d กับเทคนิคอื่นมีบริดดิ้งได้บริดดิ้งทำไงฮะเอากล้องไปกดไว้สิใส่ออดีนาลีนซักชั่นดูดเลือดออกนะครับนะเอนโดบองเคียวไบโอซี่เนี่ยฮะบอกไปแล้วอะทานบองเคียวไบโอซีทรานบองเคียวไบโอซีคือการไนะบโอซีเนื้อปอดนะฮะเนื้อปอดดิสทอลนะครับส่วนไกลนะวิธีทำเรามาักทำอันเดอร์ฟลูนะ ก็ยกตัวอย่างอันนี้กล้องเข้ามาอยู่ที่เล็ p พัฟเ e อร์โลว um ์เอทวานฟอเรเซเข้าไปอย่างช้าๆกระดึบ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 เข้าไปอ่ชชนล้ชนนี่คือชนอะไรพอจะรู้สึกว่าชนชนอะไรฮะคือฟอ r c เซปชนพูล่าฟอ r c เซปชนพูล่าแล้วกระดึบกระดึบชนพูล่าถอยออกมาประมาณเซนเซนครึ่งแล้วเปิด f o r c เซปบอกผู้ช่วยเปิดฟอ r c เซปก็กลาง แล้วแอดวานเข้าไปประมาณเซนแล้วก็งับดึงออกมาอันนี้เรียกทรานส r บรองคิว b บ o อซีทำไมเราจะง i บ p อซเวลาเรา b บ o อซีเราต้อง b บ o อซีประมาณไม่เกิน2เซนจากปูล่ามันจะได้เนื้อปอดนะฮะมันจะได้เนื้อปอดเราอยากได้อวิโอลาทิชชู e ไม่ใช่บรองคิ l ทิชชู่เราต้อง b บ o อซีดิสทอลนะอันนี้เรียกทรานส r บรองคิว b บ o อซี FC, เป็นการ b บ o อซีเนื้อปอดนะฮะผ่านบรองค u สเลยเรียกทรานบรองคิวไบโอซีขอกลับไป ไ่ไหมฮะค่อยๆกระดึ๊บ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 เข้าไปช้ชนมีรีสิสแตนถอยออกมา1-2ึ่นถึงเซนประมาณ1.5เซนสั่งผู้ช่วยบอกเปิดพอเสเ็จเิดแล้วแอด,ดวานเข้าไปประมาณเซนหนึ่งแล้วก็ปิดนะฮะ <S <S จะให้ดีสมมุติให้ปิดฟอสเฟตตอนคนไข้หายใจออกแอดวานครฟอสอเฟตเข้าไปชโนถอยออกมาหนึ่งถึงสองเซน เปิดคนไข้หายใจเข้าแอดวานซ์ฟอร์เซปเข้าไปหายใจออกงับนีอย่างเงี้ยมันจะได้เนื้อปอดที่ดีนะครับนะฮะอันนี้เขาเรียกทรานส์บองเคียวแบบซีใช้ห้าแซมเปิลนะถ้าสิบแซมเปิลก็คือรังทรานสเพนซ์เซอร์ไวเลนส์นะอันนี้คือทำไบร์ก็ได้คำว่าไบร์อยู่ทรานส์บองเคียวแบบซีคือไม่มีอันเดอร์ฟลูไม่มีอันเดอร์ฟลูทำไบร์ไม่มีอันเดอร์ฟลูเราจะจะเห็นว่าฟอร์เซปมันออกไปนะ แต่ถ้าไม่มีอันเดอร์ฟลูเราก็ค่อยๆขยับเข้าไปจนชนใช้ความรู้สึกอย่างเดียวอันนี้เรียกไบรท์ทรานส์บองเคียวไบออปซีจบไปถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดบางทีไม่มีเครื่องฟลูจะต้องทำไบรท์นะฮะที่นี่เราก็สอนไบรท์นะเราก็สอนให้ทำไบรท์เป็นเพราะว่าไม่งั้นจะจบไปทำไม่เป็นนะครับนะท่านนี้ถ้าเป็นดิฟฟิวส์ลางอยากจะทำทรานส์บองเคียวไบออปซี ies, ให้ทำในเพลนที่มันขนานกับฟลูเช่นอยู่ไลอแอปเปิลหรือแอนทิเลียมิดเดิลโลบลิงกูล่า นะครับพวกนี้มันจะทำง่าย Lateral Basal Segment พวกนี้จะทำง่ายนะจะเห็นถราขนานกับฟูไอ้ตั้งฉากกับฟูขอโทษทีนะฮะนะกล้องตำแหน่งกล้องฟอร์เซสที่เข้าไปมันจะ l i g เมนต์กันกันกบบอลคัสเพราะนั้นโอกาสการได้การรู้สึกรีสิสแตนนะฮะมันก็จะดีกว่านะทำแล้วไม่มีปัญหานะอ่า เมื่อก่อนเขาบอกว่าจะต้องทำตามเลสเฟติลิกไซเ c ิลไหมจริงๆไม่นั้นจำเป็นแต่อาจารย์ก็ยังทำอยู่ก็คือหายใจเข้าก็ดันฟอสเซปเข้าไปพอหายใจออกก็ปิดฟอสเฟปดึงออกไปนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้ห้าฟอสเฟปเบลซี่ ci, นะครับนะคือสมัยก่อนบางทีมันไม่มีฟลูไม่มีฟลูอโรสโคปี maker, ไม่มีเอ็กซเรย์มันก็บอกยากอาจารย์รุ่นเก่าก็จะบอกพองับฟอสเฟปปิดปุ๊บต้องถามคนไข้เจ็บไหม ทำไมถึงเจ็บไหมเพราะว่าวนะิสเซอร์พูล่าบางทีถ้าเกิดไปโดนพาไลโตพูล่ามันจะเจ็บนะเจ็บมันแค่บอกเจ็บแสดงว่าเดี๋ยวดูโมทแทลกแล้วให้คางป่อดเสพอย่าไปดึงออกมาอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทําแล้วนะฮะพอแล้วนะโอเคการวินิจฉัยก็จะได้ ca นะ ca รังประมาณ60นะครับสมมุติเป็นลังนกดูรังแมสนะนะครับนะประมาณ6กจากทานบองเทียวเฉยๆยีวนะก็ขึ้นอยู่ ว่าเราฝีมือดีแค่ไหนแบบซี่ตรงไหมเ็นดิฟิวลังดีซีจริงๆก็พอได้อยู่นะเชน่นคุณสงสัยกันนูโลมาตัสล um ังมะเร็งเ e นื้อที่ทูมเออร์ดิฟิวเลชันฮิมโอลเลส и н ф е к a и นอวิลลาโปรตินอซิสอิโอซิโนฟิลิกนิโมเนียพวกนี้มักจะได้คำตอบพอได้คำตอบอยู่นะวัสคุไลติดอะไมลอยโปล m ีเรนเกอร์ฮานเซลแรมอันนี้บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ส่วนยากๆหน่อยก็จะมีเนี่ย UIP pattern NSIP พพวกนี้ นัแต่ขึ้นอยู่กับพาโถด้วยนะฮะพาโถเราดีก็ได้แหละ R i p DiP, พี i, l p, I, p, I p พวกนี้ก็ยังได้คำตอบนะขึ้นอยู่ไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นเป็น Cryo-Biopsy, s u r g i c ก l l u หลังคอม PLICATION n e ว m o โท l แลประมาณ3-5%มถึง้ปเซ็นต้องบอกคนไขน้นะครับบริดด i n g หนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นตนะโอ okay. เค r e a ดด i n g ก็มีเกรดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูเองละกันนะโอเคอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะนะครับนะกรณีคี่มีบ r e e d i n g ให้ทำยังไงนะอ่าไม่เวทก็ซักชั่นไปแล้วก็พยายามที่จะไปอุดสมมุติ BIOPSY ดึงฟอสเซตออกมาแล้วโอ้โหเลือดทะลักจอแดงเต็มจอทำไงพยายามดันกล้องเข้าไปอุดอุดบองคัสที่เรา BIOPSY นั้นไม่ให้เลือดมันไหลไปอยู่บองคัสอื่นนะครับแล้วอุดมันทิ้งไว้แหละอุดอย่างเดียว สามถึงห้านาทีเห็นไหมก็จะเกิดครอสมันก็อุดบองคัดนั้นก็จบแล้วเราเอาออกมาก็สบายใจอแต่ถ้าเกิดว่าตกใจดึงฟอสเซปออกมาเลือดเต็มจอถอยก็ออกมาเป็นไงเลือดมันก็ทะลักทลายฟิลที่อื่นใชนไหมครับทั้งทั่วปอดฮาร์าเร็ก,ก็ยืดแซตกะดอกคนไ้ก็ CPR ีอาร์เหไหมเพราะนั้นอย่าตกใจมีเลือดออกให้ทําไงให้เอากล้องไปอุดจุดที่เราไบโอซี ราวนี้ทั้งวอบ์ไม่เห็นเราก็ต้องใช้ความรู้สึกเฮ้ยเราเมื่อกี้เราหมุนกล้องมาทางซ้ายนิ้วโปง้งลกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องพยายามให้คล่องทําให้คล่องก็จะดีนะคะใช้โคซาไลาก็ได้นะใช้โคซาไลา5-10 ml แอนดีนาลีนนะนะครับเทมโปนาดบอลลูนอะไรส่วนใหญ่อุดอุดไว้อุดนะใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องบรีดดิ้งจากทานฟองเทียวแบบซีนี่ทําให้คนไข้าตายได้ส่วนใหญ่ปลายเกือบทั้งหมด ตายจากบีดดิ้งนี่แหละนะทานบองเคียวไบออซีเนี่ยนะถ้าคนไห้จะตายมักจะตายจากบีดดิ้งนี่แหละต้องระวังนะครับใน ise, อิมมูโนคอมพลีมนต์โฮสก็มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้ามัน diffuse disease B L อย่างเดียวมักจะได้คำตอบยกเว้นคุณสงสัยลิมแฟงเตติสคาซิโนมาโตซิสท็อกซิกนิวโมไนต์หรือเอทอาจารย์ไอดีชอบให้ทำทานบองเคียวไบโอซีในคนไข้อิมมูโนคอมพรไมซ์ แต่บางครั้งมันทำไม่ได้นะเช่นมันมีโคแอ u ู o p a า h ตีด c ไอไซีนะครับนะลีเดทีฟคอนทคเดเคชันทางบงเคียวแบวบซีคืออันคอเรกบิทติ้งดิสออเดอร์นะจำไว้ตอมโบไซตอนีน้อยกว่า50 0 0 0นยูริเมียมากกว่า30พวกนี้เป็นค r e ตินินมากกว่า6พวกนี้เป็น r i สแ Factor ที่จะ increase m ortality ดูเคสจะต้องมาไบโอซี y ดูเพล e เลดดู BUN ดูครีตินิน นะครับบีดดิ้งเค้าแอคคูเลชันไเอนอารเอาน้อยกว่า1.5นะอันนี้เป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นคอมมอนเซนต์แต่ไอสิ่งที่คุณต้องอย่าลืมดูคือคคยูรีเมียคนไข้ยูรีเมียบางทีเพชรเลดดีไอเอดีลืมดู BUN เอ็นอุ่นสอย่างเงี้ยมาไบอปซีบรีดนะคุณนะต้องระวังนะครับอ่ารีเลทีฟคอนท่เดเคชันก็คือซีเวียพมรีไฮเปอร์เทนชันพวกนี้มันบรีด นะต้องอนตราย mechanical ventilation ที่ปี๊บสูงสูงนะครับปี๊บสูงสูงนะถ้าปี๊บไม่สูงก็ไม่เป็นไร pneumonectomy ก็ตัดปอดไปแล้วข้างหนึ่งคุณไปแบบซี่เกิน pneumothorax ไอ้ข้างที่เหลือคนไข้ก็อัเลสพอดีนะครอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแอสเพ i รินไม่จําเป็นต้องหยุดนะแต่ถ้าหยุดได้ดีขอให้หยุดหยุดไม่ได้เช่นเป็น recurrent พึ่งใส่สเตนคอรีสเตนมาเป็น recurrent stoke มีตั้งแอสเพอรินพาวิกคุณให้หยุดพาวิก แอสเพรินไม่ต้องหยุดก็ได้นะนะครับส่วนพาวิกต้องหยุดพาวิกต้องหยุดอันตรายมากเสียชีวิตได้นะฮะอันนี้ก็บัตรนะจะหมดเวลาย,ยังยังนะโอเคบัตชิ่งนะครับอ่ะมาเรื่องถัดไปนะบัตชิ่งนะบัตชิ่งก็มีหลายอย่างไหมฮะเซนซิติวิตี้ของบัตชิ่งจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็น โดยส่วนใหญ่เวลาเราบาดเราก็ไบออปซีด้วยนะครับนะบรัชชิ่งก็จะได้คําตอบนะคือเมื่อก่อนเนี่ยบรัชชิ่งเป็นทรูทูที่ดีมากเลยสมัยก่อนเราอ่านไซโตโลจีบรัชชิ่งสไลด์เร็วมาก3วันได้ปรากฏเดี๋ยวหลังๆนี่ก็พาโถสามสีวันก็ได้ละมันบรัชชิ่งมันก็เลยเฟดเอาไปนิดหน่อยนะครับแต่ในหลายเซ็นเตอร์ก็ยังเป็นทูที่ดีเพราะว่าบรัชชิ่งมันจะเร็วกว่าพาโทโลจีนะครับ Needle aspiration ก็คือใส่เข็มเข้าไปเจาะก้อนมันออกมาเห็นไ,ไหมแบบนี้ needle aspiration นะครับนะมันดีกว่ายัางไงอันที่เมื่อกี้บอกว่าทำไม endobronchial biopsy มันไม่ได้คำตอบนี่ไงคุณก้อนมันแบบนี้คุณไป biopsy ผิวได้ necrosis หาาถวอ่านออกมา necrosis essentially necrosis คุณ biopsy แต่ necrosis อ่านอะไอยไม่ออกนะเพราะนั้นเราก็จะต้องถ้าจะ biopsy endobronchial ก็ biopsy ลึกๆหน่อย แบบที่ที่ซ้ำๆเดิมให้เข้าไปในเนื้อข้างในด้วยนะฮะแต่ว่าเอาเข็มจิ้มเข้าไปเห็นไหมเข็มจิ้มเข้าไปก็จะได้คำตอบที่ดีดีขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เป็น Needle Aspiration ส่วนใหญ่ของเราเราไม่ค่อยทำแล้ว n e e ด l e ก็ส่วนใหญ่เพราะว่าคือเข็มมันแพงนะจบตรงนี้เลยเข็มมันแพงแล้วมันต้องใช้เออเข็มมันแพงนะ ว่ามันต้องใช้มันเบิกดไม่ค่อยได้นะมีปัญหานะครับ n e e d ดอ aspiration นะส่วนใหญ่ก็ใช้ในสับมิวโคซอลโพลิบองเคียวอินวลเมนต์นะก็คือคือบางทีเราไบอฟซี่ยากสับมิวโคซ่าใช่ไหมฮะมันไม่ได้อยู่ในแอรีเลยมันแข็งๆนะฮะมันไบอฟซี่มันสลิปเราก็จิ้มเข็มเข้าไปนะครับนะเป็นเนโครซต์เยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ โอเค needle aspiration ก็เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำละนะครับนะน้อยละก็อันนี้ก็เป็น needle aspiration วิธีทำเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นทานบอง n c ว i a l needle aspiration ทำ mediastinal l ิ m โ h node อยู่นี้ไม่ค่อยทำแล้วทำอีบัรเอ n d o b r งค c h i a l u l ว r นะครับเบิกได้ละนะ sensitivity สูงนะครับมากกว่า70% specificity ก็สูงค่อนข้างเซฟนะฮะนะเหมาะ อ่ะควนี้ถ้าเราจะเลือกว่าเราจะได้ดิ agnostic ยังไงก็จะมี central ล e ี i o n นะครับก็เป็นบอล f o r s ซ b r a c ดได้หมดนะ watching needle periphery ก็เป็น f o r ์ e ซ r a นะฮะ b r a ดอันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะทำอย่างนี้ peripheral ละวาดต่อด้วยละวัดทานท bon ันบองคิ้ว s needle ก็ได้ถ้า combine แล้วมันก็ยิ่งดี นะครับไฮลาเมดิเออซิโนลนี่พวกนี้ทำอ e ีบัสนะฐานบงเทียวนิดเมดิเออซิโนลฐานบงเทียวนิดเดอร์แอสเพเรชันนะโอเคอ่าในคนไข้แว็บคนไข้แว็บนะฮะคนไข้แว็บเราก็บองโคสโคปี opy, เราก็ใช้ได้ในการวินิจฉยัยนะครับนะมันไม่ค่อยลดมอร์ตาลิตี้หรอกบางสตาตี้บอกใช่แต่ว่ามันช่วยในการวินิจฉัยเชื้อหลายเชื้อนะทำควอนติเทตี นะฮะบางทีเราก็ทำนะครับนะถ้าสปูตุ้มมันไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ a t s video lecture series ไ่มไหมจำได้ไหมเอ,อนะไป American t h o r สิ i c ซ o c i ี t ว v ดี e o Lecture s e r i e s คุณไปดูได้เลยมันจริงๆมันมีหลายเรื่องมากรวมถึงเรื่องบองโคสโกปี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้เราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือก็นั่งดูวิดีโอไปดูไปเรื่อยๆดูไปนะครับ นะมีทุกเรื่องอเห็นไหมมีสลิปเอาตัดซาวอะไรหมดเลยทุกอย่างนะโอเคนะครับอันนี้ก็จบ